สวัสดีครับผมเรนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตท่ากาตากาตาเมนะครับซึ่งอยู่ในเลเวลที่1ท่าที่3ของกาตาเมโอวาซ่านะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับก็เดี๋ยวผมจะสอนท่าฟอร์มของท่านี้ก่อนนะครับว่าเบสิกมันคือยังไงก็เดี๋ยวจะให้น้องนอนก่อนก็คือขั้นตอนแรกเราจะเอามือเขาแขนนี่นะครับถ้าเราอยู่ฝั่งนี้เราก็เอาแขนซ้ายมาปิดตรงจมูกนะครับแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปใต้คอใต้คอไว้แล้วก็เอามือประสานกันนะครับพร้อมกดหน้าลงเดี๋ยวผมจะหันให้ดูอีกฝั่งนึงนะครับว่าแขนมันเป็นยังไงหันไปบิดไปก่อนก็ดูนะครับมือจะประสานกันนี้นะครับพร้อมกับเอาไหล่กดให้มันแน่นขึ้นขาจะเป็นประมาณนี้นะครับกดเอาไว้ให้มันแน่นๆนะครับทีนี้คุณท่านี้จะดิ้นยากมากลองดิ้นดูต่อไปนะครับเดี๋ยวจะลองจำลองสถานการณ์ดูอย่างเช่นเราเจอในสถานการณ์ที่คุกเข่าทั้งคู่เหมือนตอนที่เราอยู่เจออย่างนี้วิธีการทำนะครับเราจะเอาแขนเขาพาดมาอย่างนี้ก่อนพาดขึ้นมาพร้อมมืออยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็บิดเอาอาจจะจับขาให้เข่าเขาลงก่อนก็ได้บิดพร้อมทุ่มนะครับจะลงมาได้ในรูปนี้นะครับต่อไปสมมติเรายืนอันโนลี่อยู่แล้วเราจับปุ๊บเราปัดเขาแล้วเขาล้มนะครับสมมติไว้ว่าอย่างนี้แล้วสมมติมันยังไม่ได้อิปปงนะครับหรือว่าเราอาจจะต่อไว้เอาชัวก็คือเอามือปิดไว้แล้วรีบลงตามล็อกครับเดี๋ยวอันนี้จะลองทำให้ดูเร็วๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ